ชูครีมผลไม้สดนะคะจริงๆแล้วชูครีมเนี่ยมันก็คือชูครีมธรรมดาปกติทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าดอกไม้เนี่ยเราก็สามารถเอามาเพิ่มมูลค่าของชูครีมนั้นให้จากจานละ40บาทกลายเป็นจานละ100ได้ด้วยดอกไม้สวยงามแล้วก็กินได้ด้วยตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มสุกแล้วนะคะฟาร์มดอกไม้กินได้เรานัดกับคุณอ้อเอาไว้นะคะคุณอ้อคือคนที่เชฟหลายๆคนรู้จักนะคะเราจะมาดูกันว่าเขามีแนวคิดในการทำดอกไม้กินได้ยังไงค่ะมาวันนี้มีเรื่องสงสัยจะมาถามนิดนึงค่ะคุณอ้อคือพอดีเมื่อเช้านี้หมีอ่ะทำเค้กแล้วหมีก็เอาดอกไม้ได้ดอกไม้มากล่องนึงมาจัดตกแต่งเค้กทีนี้หมีอยากรู้ว่าจริงๆแล้วดอกไม้ทุกอย่างเนี่ยมันกินได้หมดเลยไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้ถ้าอยากรู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยก็4หมวดดอกไม้เนี่ยถ้าได้มาจากต้นผักอ่ะมันก็สามารถที่จะกินได้ต้นผักทุกชนิดอะค่ะถ้าเรากินต้นกินใบได้เวลาเขาออกดอกมาเราก็กินได้แต่ส่วนใหญ่อะเราไม่ค่อยรอให้เขามีดอกไงหมวดที่2ก็จะเป็นดอกไม้ที่ได้มาจากต้นของผลไม้แต่ไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าเราจะมีปัญหาทางครอบครัวได้นะคะเพราะว่าดอกมะม่วงถ้าเรากินดอกไปนะรูปมันจะไม่ออกใช่ไหมหมวดที่3จะเป็นดอกไม้ที่ได้มาจากต้นของสมุนไพรหมวดที่4ก็จะเป็นหมวดสุดท้ายหมวดนี้จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะหมวดที่4เนี่ยจะเป็นหมวดดอกไม้จากดอกไม้จากต้นดอกไม้ดอกไม้จากดอกไม้หมวดเนี้ยเราต้องระวังว่า1มันมียางหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่เด็ดออกมาแล้วอ่ะมันมียางอันนั้นเราก็ไม่ควรกินอันนี้ไม่มีเนาะอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้เป็นชบาจิตรดาค่ะชบาจิ๋วมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเรากินผักอะเรากินแบบเอ้ยมีหวานๆด้วยอะมีแบบหวานๆไปลิ้นนะเหมือนแบบเคยกินอันนี้มาดอกเข็มอะที่ดึงเกสรมาแล้วมันจะมีน้ำเยิ้มๆหวานๆนั่นเลยฟิลนั้นเลยอีกข้อนึงที่สำคัญนะคะสำหรับหมวดดอกไม้ที่ได้มาจากดอกไม้นอกจากยางแล้วอะกลิ่นเรื่องกลิ่นสำคัญมากกลิ่นหอมเนี่ยระวังไว้เลยว่าจะกินไม่ได้เอ้าเหรอใช่ค่ะมันต้องดูว่าเวลาเราดูหมวดดอกไม้พวกนี้มันมีฤทธิ์หรือว่าส่วนประกอบของตัวไซยาไนท์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะดอกไม้ของเราอ่ะเราบอกให้ทุกคนเนี่ยทานสดเราไม่ได้เอาไปทอดแต่เมื่อไหร่ก็คือถ้าทอดอ่ะมันก็ผ่านความร้อนโดนน้ำมันมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะทานสดเอามาทานกับสลัดหรือว่ามาแต่งหน้ากับเค้กอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรที่จะเลือกหมวดที่1ก็4หมวดที่เราบอกแล้วก็อีก2ข้อย่อยก็อย่าลืมว่ามันต้องไม่มียางนะคะแล้วก็มันต้องไม่มีกลิ่นแรงมากจนเกินไปโหตอนแรกคิดว่าจะสั้นๆความรู้เยอะมากเลยคุณอ้อเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกเริ่มเมื่อยแล้วแหละได้ห้ามเหยียบเนาะเหยียบไปปรับ500ใช่มั้ย 5,000 ปรับ 5,000 บาทคุณอ้อถามจริงๆว่าทำไมเนี่ยถึงแบบว่ามาทำดอกไม้กินได้ก็จะบอกเลยอะดอกแรกที่เชฟรีเควสนะคือดอกพริกแม่ด่าไหมโอ้ไม่เหลือ ในมุมของเกษตรกรถ้าเราเห็นทั่วไปอะ่ะเขาก็จะปลูกพืชหวังผลแต่ว่าในมุมที่พอเราคุยกับเชฟแล้วอะ่ะสิ่งที่เชฟเขาต้องการอะ่ะมันคือตัวดอกไม้เชฟบอกว่าอยากได้รสชาติเผ็ดอะค่ะพี่อ้อแต่ว่าไม่อยากได้พริกแม่ไม่เข้าใจจนต้องพาแม่ไปกินอันนี้ถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าเขาอยากได้ดอกไม้ของตัวเองอะ่ะของคุณอ้อเนี่ยไปจัดอาหารเขาต้องมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อไหมจริงๆไม่มีขั้นต่ำแต่ว่าต้องคุยกันก่อนคุยกันเยอะเลยต้องคุยว่าทำอะไรสมมติอาหารเนี้ยอ้อต้องรู้ก่อนเลยว่าลูกค้าเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอิตาเลียนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยจีนจริงๆอ่ะเราไม่ใช่เชฟนะแต่เราก็ต้องรู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็จะเลือกดอกไม้ไปให้เชฟแบบไม่ตรงไม่เก็ตเราไม่คล้ายเอาดอกลาเวนเดอร์ไปลอยในข้าวแช่มันไม่ใช่ใช่ไหมฟิลแบบประมาณนั้นอะกลุ่มลูกค้าของเราคือตอนนี้เพิ่มขึ้นมากจากเชฟสมัยก่อนเราโฟกัสที่ถ้าไม่ใช่เชฟเราไม่ขายแต่ตอนนี้มันจะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบตีคู่มากับเชฟเลยก็คือบาร์เทนเดอร์ทีนี้บาร์เทนเดอร์มีความหลากหลายละตีคู่มาอีกนิดนึงเหรียญทองแดงเป็นคาเฟ่ถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์อะบาร์เทนเดอร์อยากได้ไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าต้องมีกลิ่นหอมมันก็จะค่อนข้างแบบย้อนแย้งกับเชฟแล้วเชฟไม่ชอบดอกไม้มีกลิ่นเพราะว่ามันจะไปกบกลิ่นอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเองเบเกอรี่เองก็จะแบบพี่อ้อหนูขอดอกไม้ที่แบบเล็กๆค่ะเล็กๆเลยเล็กที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขอเค้กหนูชิ้นหนึ่งคือ2เซนลูกค้าจะเป็นคนบอกเราสะท้อนเราบอกว่าพี่อ้อคะหนูอยากได้ใบไม้ดอกไม้แบบไม่เกิน1นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วใช่คือซื้อของครับพี่อะค่ะพายอายกกำลัง2ก็ต้องใช้นะคะ
พื้นที่รอบวงกลมนะคะเราได้ใช้กันแล้วนะคะถ้าไม่มีไซส์ไม่มีขนาดเนี่ยเวลาเราส่งไปอ่ะคือถ้าเป็นแบบวิลล่าหรือทั่วไปเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเวลาเชฟหรือใครเดินไปซื้อของนะมันไม่ได้มีให้เลือกไงไม่ได้มีให้เลือกแบบไซส์เล็กไซส์อะไรแต่อย่างเงี้ยเรามีเรื่องไซส์อ่ะมาเป็นตัวเลือกให้กับทางลูกค้าว่าสามารถเลือกไซส์ได้เนี่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วดูเหมือนแบบทุกอย่างราบรื่นหมดเลยเนาะมันมีไหมคะปัญหาแล้วอุปสรรคที่แบบว่าเวลาที่เรามาเริ่มต้นทำหรือระหว่างที่เราทำอยู่เนี่ยโอ้เยอะวันนี้ก็มีเนี่ยฝนจะตกใช่ฝนจะตกค่ะมีเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ดอกไม้ไม่บานบานแล้วไม่ได้ไซส์บานแล้วไม่สวยหรือว่าสีเปลี่ยนไปหรือว่ารสชาติที่เปลี่ยนไปรวมถึงการจัดการเรื่องโลจิสติกสภาวะของน้ำหรืออะไรเงี้ยคือเมื่อน้ำมีประจุน้ำไฟฟ้ามันลดน้ำต้นไม้ไม่ได้คือเมื่อไหร่ที่น้ำมีประจุน้ำไฟฟ้าเกินอ่ะมันก็เหมือนเราเอาน้ำมากิ้งบนใบบัวมันไม่ซึมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือเรามีความตั้งใจเหมือนเชฟไงว่าของที่มันอยู่ในจานหรือดอกไม้ที่เอาไปอ่ะมันควรจะได้ประโยชน์คือเก็บไปประดับแล้วไม่กินเราเสียดายเรามีความรู้สึกว่ากว่าเราจะปลูกออกมาได้ดูแลรักษาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราคนไม่กินอ่ะไม่เห็นค่าเสร็จแล้วไปเททิ้งอ่ะมันดูแบบไม่ได้ประโยชน์อ่ะเราเองในมุมของการคนผลิตเป็นเกษตรกรอ่ะเราอยากผลิตดอกไม้ที่มาจากเกษตรกรนั่นคือหัวใจที่เราทำแล้วก็ส่งต่อตัวเนี้ยให้เชฟเมื่อเชฟได้รับวัตถุดิบดีๆเขาก็ดีไซน์อาหารออกมาให้กับผู้บริโภคของเขาให้กับลูกค้าของเขาหลังจากที่เรามาดูฟาร์มดอกไม้กินได้แล้วนะคะเราก็ได้ไอเดียดีๆในการนำดอกไม้เนี่ยไปจัดแต่งจานอาหารนะคะเพิ่มมูลค่าจากเกษตรกรนะคะไปสู่เชฟแล้วก็สู่จานอาหารของคุณลองกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ดูว่าริมรั้วบ้านของเราเนี่ยมีดอกไม้อะไรบ้างลองเด็ดดูนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเมนูธรรมดานะคะที่กินอยู่ทุกวันให้กลายเป็นเมนูพิเศษได้ด้วยดอกไม้กินได้ในมือของคุณก็ได้ค่ะ